สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีที่น่ารักครับอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนเรือเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทครับบริเวณท่าเรือไอคอนสยามครับจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านล่องเรือนะครับชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาครับระหว่างไอคอนสยามไปยังเอเชียทีคครับบรรยากาศยามค่ำคืนเวลาสักประมาณ19นาฬิกากว่าๆครับเรือต่อไปสาทรผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือข้ามฟากเรือรับส่งไอคอนเซียและรถไฟฟ้า BTS สายสีลม Next here สาทร Change here for ท่าสาทร Ferry Icon Shuttle Boat and BTS สีลมบนเรือวันนี้ก็มีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับเต็มทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับบรรยากาศก็คึกคักมากๆครับสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยาสวยงามมากๆครับแสงสีทองของไฟตามอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็ของเรือสำราญท่องเที่ยวสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆครับหากท่านใดจะใช้บริการเรือเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทนะครับขึ้นจากท่าเรือไอคอนสยามนะครับแล้วก็ไปลงที่เอเชียทีคบรรยากาศก็จะเห็นความสวยงามครับท่าเรือต่อไปเป็นท่าเรือสาทรหรือท่าเรือตากสินนะครับเป็นท่าเรือที่2ที่เรามาจากไอคอนสยามนะครับแล้วก็ท่าเรือต่อไปเป็นท่าเรือสุดท้ายนะครับท่าเรือเอเชียทีคครับหลายๆคนอยากชมความงดงามสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยามีนักท่องเที่ยวหลายท่านนะครับใช้วิธีการล่องเรือไปกลับนะครับใช้ช่วงเวลาสักประมาณ16นาฬิกานะครับล่องเรือมาจากท่าเรือมหาราชแล้วก็ยาวมาจนถึงที่บริเวณเอเชียทีคแล้วครับราคาในการใช้บริการก็เพียงแค่30บาทต่อ1เที่ยวนะครับบางคนก็ขึ้นเรือกลับเลยก็ต้องจ่ายค่าเรือเพิ่มอีก30บาทนะครับเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆเลยครับในราคาเที่ยวละ30บาทครับตลอดที่เราล่องเรือไปนะครับก็จะมีเรือสำราญครับสีสันสวยงดงามมากๆครับหลายสิบลำมากๆก็ผ่านไปผ่านมาให้เราได้ถ่ายรูปด้วยท่าเรือข้างหน้าเป็นท่าเรือตากสินหรือท่าเรือตากสาทรนะครับเรามาชมบรรยากาศที่โรแมนติกแล้วก็สวยงามไปด้วยกันนะครับแล้วไปเจอกันจุดหมายปลายทางข้างหน้าก็คือท่าเรือเอเชียทีคนะครับThank you.
เรามาถึงท่าเรือเอเชียทีกนะครับถนนเจริญกรุงนะฮะผู้คนที่นี่เยอะแยะมากมายครับนักท่องเที่ยวก็ลุกขึ้นถ่ายรูปครับเพราะว่าที่นี่งดงามจริงครับสองแม่น้ำเจ้าพระยาเองก็มีความสวยงามมากๆถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปที่สะพานตากสินหรือสะพานสาทรจะเห็นแสงไฟที่สวยงามมากๆครับนักท่องเที่ยวหลายคนอยู่ท้ายเรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้เมื่อครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่ครับที่เอเชียทีกเองก็จะเริ่มเปิดให้บริการนะครับช่วงประมาณ 16 นาฬิกานะครับที่นี่มีร้านรวงร้านค้าเยอะแยะมากมายมีร้านอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยครับช่วงเย็นๆก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนครับทัวร์จีนลงที่นี่เยอะมากๆเลยนะครับพอจะต้องมาขึ้นเรือสำราญที่นี่ครับแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปสิ้นสุดก็สักประมาณสะพานพระราม8นะครับแล้วก็กลับมาที่บริเวณเอเชียทิกใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะมาขึ้นเรือที่นี่ครับหลายพันคนมากๆครับที่นักท่องเที่ยวมาอยู่บริเวณนี้ครับสร้างบรรยากาศที่คึกคักมากๆครับเมื่อเรามาถึงบริเวณนี้ก็จะต้องรอสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเรือสำราญมีหลายลำมากๆที่เทียบท่าอยู่นะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ขึ้นเรือสำราญนะครับเรือก็ต้องมีการต่อคิวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปจอดนะครับในระหว่างที่รอเรือเทียบท่านะครับนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านบนก็จะถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศอันสวยงามกันอย่างคึกคักมากๆเลยครับผมเก็บภาพงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยามาฝากพี่ๆนะครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยทุกท่านทุกคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ